ครั้งก่อนเนี่ยผมได้รีวิวทรอนไปแล้วในครั้งนี้ก็คงจะถึงตาของเมาน์เทนดูซิว่าเขาจะใช้ง่ายสมกับที่อยู่ในตู้ของผู้เล่นใหม่หรือเปล่าเมาน์เทนเกิดที่โคลัมเบียเมื่อเกิดวันที่16กรกฎาคมเป็นเผ่าฟีไลสูง195ซมประสบการณ์ต่อสู้เนี่ยไม่รู้นะครับแต่ประสบการณ์อยู่ในคุกอะ6ปีจากการตรวจสอบเพราะว่ามีอาการติดเชื้อแล้วมาต่อกันที่ทาเลนแรกนะครับโดยทาเลนแรกเนี่ยจะมีโอกาส 20% ที่จะทำความเสียหาย 160% และลด attack ของเป้าหมาย 15% เป็นเวลา3วินาทีทาเลนที่2จะเพิ่ม depth 10% กับ physical dodge 15% โดย physical dodge เนี่ยก็คือการหลบการโจมตีกายภาพนั่นแหละครับส่วนนี้คือของอัพของ Mountain นะครับสกิลแรกนะครับจะมีค่าเริ่มต้นที่0ส่วนค่าที่ต้องใช้คือ4จะทำการโจมตี 200% ของดาเมจและยังสามารถฮิตเพิ่มอีก1ทาร์เก็ตได้ด้วยอยู่ใน Master 3เนี่ยค่าเริ่มต้นที่0เท่าเดิมส่วนค่าที่ต้องใช้อ่ะเปลี่ยนจาก4เป็น3และแท็กเนี่ยเปลี่ยนจาก200เป็น230ส่วนตรงนั้นเหมือนเดิมต่อไปสกิลที่2ค่าเริ่มต้นที่0ส่วนค่า SP ที่ต้องใช้คือ8เมื่อกดใช้แล้วเนี่ยจะทำการลดเดฟของตัวเอง 25% และลดระยะโจมตีด้วยแต่จะเพิ่มแอทแท็ก 50% และเพิ่มบล็อกอีก1และจะทำการเพิ่มเลือดให้ตัวเอง 5% ทุกๆวินาทีอยู่ใน Master 3SPที่ต้องใช้เนี่ยเปลี่ยนจาก10เหลือ5ส่วนเดฟเนี่ยลดจาก 25% เหลือลดแค่ 20% สแอตแทคเพิ่มเป็น 80% บล็อกเพิ่ม1เหมือนเดิมและจะฟื้นฟู 7% ของ my HP ทุกๆวินาทีแทนสกิลที่3 SP เริ่มต้นอยู่ที่25 SP ที่ต้องใช้คือ44เมื่อกดใช้แล้วเนี่ยจะทำการเพิ่มระยะโจมตีและแท็กเนี่ยจะเพิ่มขึ้นเป็น 70% ใน1ฮิตเนี่ยจะโจมตีเป็น2ครั้งและยังจะเพิ่มของทาเลนต์แรกเป็น 55% สามารถโจมตีได้มากที่สุดอยู่ที่3ตัวและเมื่อโจมตีศัตรูเหล่านั้นเนี่ยจะทำการผลักศัตรูเหล่านั้นด้วยซึ่งสกิลเนี้ยจะเพิ่มเวลาในการโจมตีด้วยนะครับที่มาสเตอร์3เนี่ย SP เริ่มต้นอยู่ที่25 SP ที่ต้องใช้อยู่ที่40 Attack เปลี่ยนเป็น100ส่วนผลของทาเลนต์แรกเนี่ยเปลี่ยนเป็น 75% แล้วก็สามารถโจมตีได้มากที่สุดอยู่ที่4ตัวส่วนนั้นเหมือนเดิมนะคือ Mountain เนี่ยก็เป็นหนึ่งในตัวที่ทุกคนเรียกหานะครับเหมือนกับช้อนเลยแต่ Mountain เนี่ยเมื่อเทียบกับช้อนแล้วสำหรับผู้เล่นใหม่ผมว่า Mountain ใช้ง่ายกว่ามากๆเลยครับแถมน่าจะเป็นตัวที่ดีที่สุดในการใช้งานแล้วถ้าเกิดเทียบกับทุกตัวนะในตู้เนี่ยเนื่องจากว่า Mountain นะครับเป็นตัวละครที่ขึ้นแค่ E1 ก็สามารถใช้งานได้เลยเพราะว่า Mountain เนี่ยสกิลที่เราใช้ประจำนะครับก็คือสกิลที่2เป็นสกิลที่ Mountain เนี่ยสามารถยืนและสามารถอยู่ตรงนั้นได้โดยที่ไม่ต้องพึ่งเมดิกเลยสักตัวเพราะว่า Mountain เนี่ยสามารถฮีลตัวเองได้นะครับผ่านการใช้สกิลที่2ซึ่งสามารถอุดเลนหนึ่งได้ง่ายๆเลยแถมเป็นตัวที่ใช้ง่ายมากๆมีค่าลงที่น้อยอีกด้วยแถมดาเมจก็พอไปวัดไปวาได้ครับค่อนข้างแรงเหมือนกันและสกิลที่3เนี่ยต่อให้อัพขึ้นมาคนจะไม่ค่อยได้ใช้นะครับแต่เอาจริงๆแล้วสกิลที่3ก็ถือเป็นหนึ่งในสกิลที่ดีมากๆเช่นกันเพราะว่าสามารถผลักทุกตัวที่อยู่ในระยะได้เลยซึ่งถ้าเกิดคุณเอาไปเล่นดีๆเนี่ยสามารถคอมโบได้กับบางตัวละครได้เลยนะไม่จำเป็นต้องใช้พวกตัวผลักตัวดึงก็ได้ใช้เมาน์เทนก็ได้เช่นกันถึงแม้ว่าประสิทธิภาพเนี่ยจะไม่เท่าแต่เมาน์เทนในระยะเวลาสกิลเนี่ยทำได้ดีมากๆเลยดังนั้นนี่คือคะแนนที่ผมจะให้เมาน์เทนครับก็คลิปต่อไปจะเป็นใครก็รอดูได้ครับแค่นี้ครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ